ขอถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาสหรัฐอเมริกาท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทขอเจริญพรอุบาสิกาชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านแล้วก็อุบาสิกาอุบาสกที่รับชมรับฟังทาง Facebook Live อาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีอุบาสกบ้างใน Facebook Live ยังรู้ใช่ไหมอุบาสกกับอุบาสิกาหมายถึงอะไรอุบาสิกาก็หมายถึงผู้หญิงอุบาสกก็หมายถึงผู้ชายใช่เขาก็เลยบอกว่าที่อาตมาบอกอุบาสิกาก็คือมีโยมผู้หญิงไงถ้าเกิดมีโยมผู้ชายด้วยก็ต้องบอกว่าอุบาสกครับเป็นศัพท์ภาษาบาลีก็ขออนุโมทนานะกับโยมที่มาปฏิบัติธรรมช่วงวันวิสาขบูชาวันสำคัญที่สุดเป็นวันที่สากลทั่วโลกวันนี้โยมได้เวียนเทียนใช่ไหมครับใช่วันนี้อาตมาก็ได้แต่งคาถาเป็นภาษาบาลีคาถาหนึ่งเป็นคาถาบูชาวันวิสาขบูชาครับเป็นสามอะไรเดี๋ยวต่อมาจะอ่านให้ฟังสัมพุทธชาติสมโพธินิพพานกาละสัมมตังวิสาขะปุณณมีกาลังปัตตวาหังพุทธสาวโกทันดะทีปาทิสักการะขเหตวานะอนุตเตเรสักการะอุปทานันตังกัตวานะกายมัตโนสัมพุทธสะคุเนสัพเพยะถาพุจเจอนุสรังติกขตุงปฏิมังอักขังกริษสามิปทักขินันติก็เป็นคาถาใช้ตอนก่อนจะเวียนเทียนก็จะท่องตัวเนี้ยเป็นภาษาบาลีครับถ้าเป็นภาษาไทยก็หมายถึงเป็นภาษาไทยนะก็บอกว่าบัดนี้เราก็มาถึงกาลวิสาขปุณณมีเมื่อกี้นะที่เป็นภาษาบาลีนะแต่มาจะอ่านแปลเป็นภาษาไทยฟังบัดนี้เรามาถึงกาลวิสาขปุณณมีเป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูติตรัสรู้แลสริปแลเสด็จปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ก็บอกว่าจึงมาประชุมกันแล้วนะที่นี้ถือสักการะมีประทีปด้ามและธูปเทียนเป็นต้นทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะเครื่องรับสักการะระลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคบูชาด้วยสักการะอันถือไว้แล้วอย่างไรจึงทำปทักษิณสิ้นวาระสามรอบซึ่งสถูปก็เหมือนที่อาตมาบอกไว้ว่าเป็นคาถากล่าวก่อนที่จะเวียนเทียนก่อนจะฟังธรรมเนาะเราก็ไปดูอันนี้ก่อนอานิสงส์อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าโยมก็คงได้ยินได้ฟังกันมาแหละแต่ว่าธรรมะมันก็อย่างนี้แหละก็ซ้ำไปซ้ำมาเวียนไปเวียนมาพูดแล้วพูดอีกอาเกนอันอาเกนก็อานิสงส์หรือว่าประโยชน์ของการฟังธรรมเนาะมันมี5อย่างอันแรกอาตมาขออนุญาตอ่านเป็นภาษาบาลีก่อนเนาะ1. อัตสุตังสุนาติ 2. สุตังปริโยทเปติรอผู้ฟัง VIP 2. สุตังปริโยทเปติ 3. กังขังวิหานติ 4. ทิฏฐิงอุชุมกะโลติ 5. จิตตมัสสะปสีทติอานิสงส์ของการฟังธรรมโยมพยาโอเคก็เคยรู้แล้วแหละแต่ว่าโยมท่านอื่นอาจจะลืมไปภาษาไทยก็แปลว่า1ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังครับ2สิ่งที่เคยฟังมาก็ทำให้แจ่มแจ้งหรือว่าชัดเจนยิ่งขึ้น3บรรเทาความสงสัยได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วก็5จิตของเขาย่อมผ่องใสอันนี้เป็นเหตุผลว่าธรรมะทำไมมัน
again and again ซ้ำไปซ้ำมาพูดแล้วพูดอีกนั่นนะครับอาจจะ1ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็ใหม่หรือว่า2อาจจะฟังมาแล้วหลายๆรอบแล้วแต่ว่าทำให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์3บรรเทาความสงสัยได้ถ้าฟังธรรมะแล้วยิ่งสงสัยไม่ใช่ต้องบรรเทาความสงสัยได้แก้ความสงสัยได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องจากเป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นปรับความเห็นให้ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็คือจิตย่อมผ่องใสอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้สงของการฟังธรรม5อย่างคราวนี้สงของการฟังธรรม5อย่างเราก็ต้องไปดูบุคคลประเภทผู้ฟังธรรม5อย่างนะในเมื่อรู้อนิสงส์5อย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือประเภทบุคคลยอมนั่งธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องพนมมือตาก็ได้ครับบุคคลผู้ฟังธรรมมี5ประเภทก็คือนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะแต่มาไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าบุคคลผู้ฟังธรรมมีอยู่5ประเภทคือ1คนผู้นั่งหลับใช่มั้ยฮะยอมพยายามจำได้มั้ยฮะ2ผู้นั่งเขี่ยดินนะ3ผู้นั่งเขย่าต้นไม้4ผู้นั่งเหงหน้ามองอากาศแล้วก็สุดท้าย5ผู้นั่งฟังธรรมโดยเคารพมี5ประเภทแล้วก็เรามาดูนะผู้นั่งหลับอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดในกำเนิดงู500ชาติใช่แม้พาศีรษะไว้บนขนดหลับแล้วถึงบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาก็ย่อมไม่มีด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาในการก่อนอันนี้ประเภทที่1 2คนผู้นั่งเขี่ยดินเกิดในกำเนิดไส้เดือน500ชาติครับขุดแผ่นดินแล้วบัดนี้ก็ยังเขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติในปางก่อน3คนผู้นั่งเขย่าต้นไม้พอจะเก็ตได้ไหมครับก็เกิดในกำเนิดลิง500ชาติถึงบัดนี้ก็ยังนั่งเขย่าต้นไม้อยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนเคยประพฤติมาแล้วในปางก่อน4คนผู้นั่งเหงียนหน้ามองอากาศอันนี้ยากหน่อยก็คือเกิดในหมอผู้บอกเลิกยามอ่ะหมอดูอ่ะเวลาเขาจะดูหมอเขาจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละเกิดในหมอผู้บอกเลิกยาม500ชาติบัดนี้ก็ยังเนี่ยหน้ามองอากาศอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในปางก่อนสุดท้ายอันนี้ก็คือฝั่งกุศลละบุคคลผู้นั่งฟังโดยเคารพเกิดในกำเนิดพราหมณ์ผู้ท่องมนต์ถึงใจเวท500ชาติบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพประหนึ่งเทียบเคียงมนต์อยู่ฉะนั้นเนี่ย5ประเภทพระพุทธเจ้าตรัสไปบุคคลผู้นั่งหลับบุคคลผู้เขี่ยดินบุคคลผู้นั่งเขย่าต้นไม้บุคคลผู้นั่งเหงหน้ามองอากาศแล้วก็สุดท้ายบุคคลผู้นั่งฟังธรรมโดยเคารพก็ต้องพูดเพราะว่าเราพูดประโยชน์ของการฟังธรรมเราก็ต้องพูดประเภทของบุคคลผู้ฟังธรรม5ประเภทมันมีที่ไปที่มาอยู่เนี่ยที่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าหมายถึงว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดชื่อว่าเชตวันเนี่ยฮะก็มีคนฟังธรรม5ประเภทเนี่ยที่อาตมาบอกไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปที่วัดแต่ก็อย่าลืมว่าตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าคนนี้เป็นกษัตริย์นะคนนี้เป็นพราหมณ์นะคนนี้จนคนนี้รวยเราจะแสดงธรรมให้ยิ่งยวดแก่ผู้นี้อะไรแบบนี้ไม่มีในความคิดของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดแก่พระพุทธเจ้าเลยแม้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ทำความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าก็คือเคารพธรรมที่ตัวเองจะแสดงไว้เป็นเบื้องหน้าครับแล้วก็ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยคน5ประเภทก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปร่วมนั่งฟังธรรมก็นั่นแหละเหมือนที่บอกคนหนึ่งก็นั่งหลับคนหนึ่งก็นั่งเขี่ยดินนั่งเขย่าต้นไม้นั่งเหงียนหน้ามองอากาศสุดท้ายก็นั่งฟังธรรมโดยเคารพพระอานนท์กำลังถวายงานพัดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระพุทธเจ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพ
พระองค์เนี่ยทรงบรรลือลั่นดุจมหาเมฆคำรามแล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นแก่คนเหล่านั้นเพราะเหตุใดคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงทำอย่างนี้เล่าพุทธเจ้าก็เลยตัด5อย่างเมื่อกี้นี่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะยกคิดดูสิสมัยพุทธเจ้าอ่ะแล้วยังมีเรื่องนึงนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอ่ะแล้วก็ประมาณว่ามันตั้ง500คนอ่ะที่มาฟังธรรมอ่ะก็เขาก็ซุบซิบนินทาพระพุทธเจ้าก็มีนะหลังๆอ่ะแถวหลังๆอ่ะนี่ขณะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะนี่ก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่นี่เป็นเรื่องที่เคยมีมาแล้วคราวนี้เมื่อกี้โยมพยายามมาไม่ทันนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องคาถาที่แต่งเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวอยากได้ฟังครั้งหนึ่งเป็นคาถาที่อาตมาแต่งไว้เพื่อจะหมายถึงว่าเราท่องตอนที่เวียนเทียนได้ปกตินะก็โอเคสัมพุทธชาติสัมโพธินิพพานกาลสัมมตังวิสาขปุณณมีกาลังปัตตวาหังพุทธสาวโกทันดะทีปาธิสักการะขะเหตตวานะอนุตเรสักการะอุปทานันตังกตวานะกายมัตโนสัมพุทธัสสะคุเนสัพเพยะถาพุทเจอนุสรังติขตุงปฏิมังอักขังกริสามิปัทคินันติยาวก็แปลเป็นภาษาไทยว่าบัดนี้เราก็มาถึงการวิสาขปุรณมีเป็นที่รู้กันว่าการเป็นที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จปรินิพพานใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็มาประชุมกันถือสักการะมีประทีปดอกไม้ธูปเทียนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรับเครื่องสักการะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงแล้วก็บูชาทำการประทักษิณ3รอบภาษาไทยก็มีประมาณนี้ครับใช่ทำไปแล้วคราวนี้มาดูคำก่อนเนาะวิสาขปุรณมีอันนี้ก็มาจากคำภาษาบาลีนะวิสาขะศัพท์เต็มมันก็คือวิสาขะปุณมีปูชาครับครับวิสาขะปุณมีปูชาเพราะว่าภาษาบาลีมันไม่มีบใบไม้เป็นปอปาแต่เขาไม่ได้เขียนผิดนะปูชาไม่ใช่บูชาครับเดี๋ยวโยมอาจจะไปเห็นเป็นปูชาแล้วเอ๊ะเขียนผิดหรือเปล่าไม่ใช่วิสาขะปุณณมีปูชาบางทีก็เขียนเป็นวิสาสสาราครับก็มาจากภาษาสันสกฤตเพราะว่าภาษาบาลีเราเนี่ยมันไม่มีสสาราแต่ภาษาสันสกฤตเขามีเพราะฉะนั้นอาจจะเขียนว่าวิสาขะสาสสาราก็ได้ไม่มีอันไหนผิดถูกเหมือนกันครับแต่ว่ามาจากภาษาสันสกฤตครับวิสาขปุณณมีปูชาก็อย่างที่เราท่านรู้กันก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ความหมายนะการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ก็คือวันนี้วันนี้ถ้าที่ไทยก็คือเมื่อวานใช่มั้ยเมื่อวานก็เป็นวันสำคัญเนาะทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งในรอบปีพิเศษกว่าวันอื่นเพราะว่าพระพุทธเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมฮะตรัสรู้และปรินิพพานมันตรงกันพอดีวันเดียวกันเลยเป็นความอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้ง3เนี่ยเมื่อรวมกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ในบรรดาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามันมีอีกตั้งหลายวันใช่ไหมแต่ว่าไฮไลท์คือที่สุดก็คือวันนี้วิสาขะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเป็นสากลแล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณครับก็ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นเขาก็จัดใช่ไหมฮะเซเลเบตกันวิสาขบูชาครับใช่ที่นับถือพุทธจัดยิ่งใหญ่เลยนะยิ่งใหญ่เลยส่วนความเป็นมาในประเทศไทยเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวิสาขบูชานะแต่ก็ส่วนสมัยอยุธยาก็มีการฉลองกัน
ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนี่ย3วัน3คืนนะเมื่อก่อนอ่ะครับแต่ว่าพอการเวลามันผ่านไปใช่ไหมประเพณีมันก็เปลี่ยนมันหายไปเลื่อนไปสมัยอยุธยาก็เลยมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งก็ในรัชกาลที่2ครับกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมล่ะใช่รัชกาลที่2มาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งครับเอาจริงเราก็ในฐานะชาวพุทธเราก็ทราบกันเนาะว่ายังมีวันสำคัญทางศาสนาอีกหลายวันใช่ไว้ถ้าใช่อาสาฬหะด้วยก็ถ้าเรียงก็มีวันมาฆะใช่ไหมมาฆะก่อนมาฆะบูชาวันอาสาฬหะบูชาวันอัฐมีบูชาอัฐมีนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเราลืมกันไปแต่ว่าเป็นวันสำคัญอย่างนึงเหมือนกันเริ่มฟื้นฟูแล้วเมื่อก่อนไม่มีครับวันอัฐมีใช่ไหมฮะขึ้น8ค่ำอาตมาไม่มันต้องดูปฏิทินว่าใช่อัฐมีผ่านแล้วยังผ่านยังสิยังที่ผ่านมานี่ผ่านมาฆะใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่มาฆะวิสาขะแล้วก็อาสาฬหะแล้วจึงจะอัฐมียังไปตามลำดับยังไปตามลำดับวันมาฆบูชาก็วันจตุรงคสันนิบาตที่เรารู้กันนะที่4เหตุการณ์นั่นนะเหตุการณ์สำคัญวันอาสาฬหะก็แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแก่พระปัญจวัคคีย์อัฐมีบูชาก็วันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าส่วนวันนี้วันวิสาขบูชาก็การบูชาในวันเพ็ญเดือน8 3เหตุการณ์นั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอว่าทำไมสำคัญกว่าวันอื่นเป็นที่ยอมรับวันนี้อาตมาไปมหาลัยยมอาจารย์ก็บอกอ๋อเป็นเบิร์ธเดย์ของพระพุทธเจ้าอยากรู้ว่าเบิร์ธเดย์เขารู้นะว่าเบิร์ธเดย์คือเขารู้ปาสเวดแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันก็มีการเรียกไม่เหมือนกันเนาะที่อินเดียเขาเรียกวันวีซักอะไรประมาณนี้วีซักใช่แต่บ้านเราเรียกว่าวิสาขบูชาครับแต่ว่าสาระสำคัญก็ยังเป็นเอกภาพนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าอะไร the Buddha Day ใช่ไหม the Buddha Day ใช่ the Buddha Day ครับแฮปปี้ไปก็นั่นแหละวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานตรัสรู้เรียกภาษาอังกฤษว่าอัตมาenlightenment แล้วก็อะไรนะเมื่อมีวันวิสาขบูชาก็นั่นแหละตามลำดับเหมือนที่อัตมาบอกเมื่อกี้ก็มีวันสำคัญอีก4วันตามกันมาใน1ปี4วันครับ1ปี4วันเหตุการณ์สำคัญวันนี้3อย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์เสด็จอุบัติเป็นมนุษย์เป็นวันที่พระองค์เสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พระองค์สิ้นสุดพระชนชีพก็อย่างไรก็ตามนะเหตุการณ์ในวันวิสาขะถึงว่าจะสำคัญและก็น่าอัศจรรย์เพียงใดก็เป็นเพียงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราได้แต่รำลึกถึงคุณก็จะรับมาเป็นประโยชน์ได้แก่ตนเองก็เพื่อจะเกิดความศรัทธาเริ่มใสภูมิใจในพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าฮะแล้วก็อย่างนั้นก็เราก็นำความอัศจรรย์เหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงเหตุการณ์ทั้ง3อย่างนะที่พระพุทธเจ้าทำได้ผลจริงถ้าพูดถึงความสำคัญและความอัศจรรย์ในทางปฏิบัติก็เป็นความสำคัญและความอัศจรรย์ที่แท้จริงกว่าความสำคัญและความอัศจรรย์ในคำ
ของพระพุทธเจ้าเสียอีกนะถ้าเอามาปฏิบัติจริงๆอ่ะนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันถือเป็นทิฏฐานุคติเป็นตันติแบบแผนประเวณิประเวแบบแผนแล้วก็แบบอย่างประเวณิแบบอย่างตันติแบบแผนนำมาปฏิบัติก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเลยก็อามิสสอุชาใช่ไหมกับปฏิบัติบูชาแต่วันนี้เราก็ได้ทำสองอย่างเนาะอามิสบูชาก็บูชาด้วยดอกไม้ดอกไม้ธูปเทียนอาหารอะไรพวกเนี้ยก็มาส่วนปฏิบัติบูชาก็เจริญภาวนานั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่ทำจิตใจให้สงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชานะทั้งสองอันนั้นมันดีแต่ว่าหมายถึงเยี่ยมกว่าก็คือปฏิบัติบูชาครับถ้ามาดูความเป็นสัมพันธภาพนะระหว่างการตรัสรู้การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานประสูติก่อนนะประสูติเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายเตือนเราท่านทั้งหลายนะว่าคนจุดเริ่มต้นของทุกคนก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์มีกำเนิดไม่แตกต่างกันนะอาจจะมีฐานะต่างกันในนั้นก็แล้วแต่บุญที่เคยทำไว้แต่ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ต่างกันมนุษย์ก็แสดงความเป็นสัตว์ประเสริฐออกมาเป็นผู้มีใจสูงครับอบรมฝึกฝนได้กลายเป็นมนุษย์ผู้ยอดเยี่ยมแต่มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาสดาก็คือกลายเป็นภาษาสดาที่เคารพนับถือได้ใช่ตอนแรกก็เป็นมนุษย์ก่อนไงครับพุทธเจ้าก็อย่างที่รู้กันก็คือนำประโยชน์หิตเขาภาษาบาลีเขาบอกว่าหิตตถะประโยชน์ประโยชน์ก็กูลประโยชน์สุขมาให้แก่ชาวโลกครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ควรเขาเรียกมีกำลังใจเพียรพยายามครับแล้วก็ฝึกฝนปรับปรุงตนให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ถึงจะไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าก็เถอะแต่ว่าเราเอามาเป็นทิฏฐานุคติเหมือนที่อาตมาบอกเมื่อกี้อันนี้เรื่องของการประสูติส่วนต่อไปการตรัสรู้ก็เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผลสำเร็จใช่ไหมฮะผลสำเร็จเป็นจุดหมายความเพียรการใช้สติปัญญาของพระพุทธเจ้าจนทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงไม่งั้นเราจะสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณทุกวันทำไมใช่ไหมฮะก็เป็นการเข้าถึงความดีอย่างสูงสุดทำให้พระชนชีพของพระพุทธเจ้าก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ไม่มีข้อกังขาเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจความดีอันนี้ก็เรียกว่าพระธรรมใช่ไหมฮะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายนะ ไม่ได้ทำได้ง่ายนะเขาสำหรับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้อะไม่ได้ง่ายนะ ไม่ได้ง่ายเลย ใช่ครับก็6ปีอะใช่ไหมฮะ6ปีตามประวัติ6ปีแต่ก็นั่นแหละเราก็เอามาเป็นทิฏฐานุคติควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาพุทธวิถีได้บ้างในบางข้อจัดให้เข้ากับเราอดทนไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอะไรประมาณนั้นกับการตรัสรู้ส่วนการปรินิพพานก็เป็นเครื่องเตือนเราท่านทั้งหลายว่าแน่นอนพระชนชีพของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นชีวิตมนุษย์ก็ถึงคราวสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดเหมือนกัน80ปีนะ80ปีเท่านั้นนะก็ทำให้ปรากฏแล้วในโลกแต่ว่ายังมีสิ่งที่ไม่ตายนะสิ่งที่แม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสิ่งที่ยังคงอยู่ตอนนั้นพระอานนท์ไปถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโยโวอานันทมยาเทสิโตปัญญโตธัมโมจะวินโยจะโสโวมมัจจเยนะสัทธาก็แปลว่าดูก่อนอานนท์พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วที่เราได้บัญญัติแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอ
ะเป็นครูของเธอทั้งพระธรรมและทั้งวินัยถึงแม้เราจะปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็จะอย่างนั้นผ่านมา2ครั้งครับนี่ก็เนี่ยอย่างไรก็ตามก็ถ้าเรามองให้เห็นถึงความสำคัญมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าตรัสรู้ประสูติปรินิพพานอย่างเดียวใช่ไหมฮะถ้าเรามองลึกๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีดีเทลในแต่ละอย่างแต่ละอย่างครับอยู่ที่ว่ามันจะมองเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยฮะก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ฟังแล้วฟังอีกอาเกนเองอาเกนแต่ก็ลืมนะลืมนะฟังแล้วก็ลืมนะพอปีถัดไปมาพูดถึงวิสาขะเอ้ยก็เริ่มเอ๊ะใจแล้วว่าเอ้ยวันอะไรนะนิดนึงเออจะฟังครั้งแรกอ๋อถ้าบางคนก็ยังว่าแหละไม่ได้มีเวลาเนาะก็อาจจะถึงคนฟังประจำยังลืมคราวนี้วันวิสาขะตรัสรู้ประสูติปรินิพพานมาดูเรื่องอะไรดีเอ่ยปฐมพุทธาสิทธิ์อ๋อที่โยมอยากรู้ใช่ไหมครับใช่นั่นแหละขยายความเสียจ้าค่ะอ๋อทำด้วยวินัยด้วยใช่ไหมฮะทำทั้งหมดทั้งปวงอ่ะอาตมาเคยอธิบายเรื่องธรรมอยู่วันก่อนน่ะที่เกี่ยวกับพระธรรมคุณน่ะที่แปลจำได้ไหมวันอาทิตย์อ่ะที่รู้อะไรโลก3โลก8โลกอะไรนั่นน่ะแล้วก็พระธรรมทั้งหมดทั้งปวงมีธรรมอะไรบ้างกี่อย่างบ้างอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอ่ะไอ้ตัวนั้นนะฮะที่ว่าที่พระพุทธเจ้าจัดอะไรไว้บ้างตรัสรู้ประสูติปรินิพพานก็น่าสนใจนะเรื่องความตายว่าเราก็ยังไม่ถึง ยังไม่ถึง ยังไม่ถึง ก็เป็นการเตรียมตัวเหมือนกันประสูติถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมเราเกิดแล้วถ้าเกิดตรัสรู้ใช่ไหมถ้าสำหรับพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราก็ดำเนินแบบขยันอดทนอันนี้เราก็ถือว่าผ่านมาแล้วนะช่วงชีวิตคนนะช่วงวัยกลางคนอะไรประมาณนี้นะถ้าเทียบกับสมัยปัจจุบันแต่มีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ถึงก็คือตายอันนี้ยังไม่ถึงแล้วถ้าพูดเรื่องตายนี่เขาไม่ค่อยชอบเนาะเพราะว่ามันมีแต่ฉลองวันเกิดแล้วไม่มีฉลองวันตายเนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งนะพี่ที่เราเคยชินกันตลอดก็คือถ้ามีเด็กเกิดมีอะไรเราจะดีใจนะเป็นอะไรจนบางครั้งลืมไปเลยว่ามันต้องตายนะว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องตายนะแต่ว่าเราไม่ได้นึกถึงนะนึกถึงแต่เกิดอย่างเดียวลืมถ้าพูดเรื่องความตายก็อาตมาเคยเอามาพูดครั้งหนึ่งแล้วนะเรื่องพิจารณาความตายใช่ไหมโยมจำได้ไหม โอเคพิจารณาความตายภาษาบาลีก็คือมรณานุสติไงพิจารณาความตายก็มันมีวิธีการอยู่เนาะ8อย่างในภาษาบาลีอะพิจารณาความตายให้เราคุ้นชินให้เราไม่กลัวให้เราเวลาเพราะคนเนี่ยเวลาใกล้ตายมันกลัวตายมันก็มีเยอะนะโยมแบบมันส่วนมากใช่ส่วนถ้าเกิดว่าเราได้พิจารณาไอ้มรณานุสติตัวเนี้ยที่อาตมาบอกว่ามี8อย่างเนี่ยมันก็จะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ไม่กลัวตายไม่สะดุ้งไม่หลงอ่ะใช่ไม่หลงแล้วก็พอเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราได้ยินก็คือไม่หลงตายภาษาบาลีบอกว่าไม่หลงทำกาลกิริยาครับภาษาไทยก็คือไม่หลงตายนั่นเองเวลาจะตายจริงๆอ่ะ
พอเมื่อสมมุติว่าหลังจากตายก็จะมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ในคัมภีร์กล่าวไว้ถ้าเกิดว่าเราเจริญมรณานุสติครับหลงก็ไปทุกข์กับเจใช่หลงก็อาจจะมีแบบไปชดใช้กรรมบ้างมีเหมือนกันในที่อาตมาเรียนมาฮะก่อนจะตายเนี่ยเกิดว่าจิตมันขุ่นมัวเนี่ยต้องไปชดใช้กรรมก่อนนะแล้วค่อยไปสุคติไปทุกขติก่อนกี่วันก็ว่าไป7วันอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยไปสุคติมีเรื่องมีเรื่องเล่าอยู่มีเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่าเรื่องในคัมภีร์อยู่ก็เดี๋ยวอาตมาก็จะบอกว่าไหนๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องตรัสรู้ประสูติปรินิพพานแล้วเราก็มาเน้นเรื่องปรินิพพานสำหรับเราก็เรื่องความตายแล้วกันไอ้นี่ไม่ได้เช่งนะโยมทุกคนตายกันแต่โยมบอกว่าบางคนไม่ชอบไงพอพูดเรื่องตายแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมันรู้สึกว่ามันหดหู่แต่โยมก็ฟังได้ฟังได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเตรียมตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะเอามาว่ามันหมายถึงถ้าเป็นพระเนี่ยมันอาจจะเหมือนอุปชาหลวงอุปชาอาตมาใช่ไหมท่านบอกว่าถ้าเป็นพระเนี่ยต้องตายคนเดียวได้ใช่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องมีใครมาดูแลไงอาจจะแบบหลับๆเป็นลมเป็นแรงแล้วก็ไปได้เลยอะไรแบบเนี้ยต้องอยู่คนเดียวได้แกบอกอย่างนั้นนะครับแต่เขาพูดกันว่าถ้าตายคนเดียวจะมีสติมากกว่ามีคนอยู่เยอะนะใช่ไหมฮะใช่อาจจะเป็นได้เพราะว่ามันไม่ต้องกังวลอะไรเนาะใช่ไม่ต้องมาห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มีสติว่าตัวเองจะต้องนึกอะไรจะต้องทำจิตใจแบบไหนอะไรยังไงนี่ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะที่ว่าดังนั้นมันจะนึกไม่ได้คืออย่างนี้มันเป็นเหตุผลอย่างถ้าเป็นของคารวาสมันอาจจะทำไม่ได้เต็มร้อยแต่เป็นพระอาตมาเชื่อว่าทำได้เต็มร้อยเพราะว่าเหมือนอาตมาเคยถามหลวงพ่อบอกว่าถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อต้องมาบวชแล้วทำไมไม่มีครอบครัวหลวงพ่อบอกว่าแกไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะไม่มีนะแต่แกบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็มีลูกแล้วเราก็แบบเหมือนส่งต่อทุกต่อไปอีกอ่ะหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นนะคือเรื่องจริงเลยครับครับแต่ว่าเราจะอินตามที่ท่านพูดได้หรือนี่ก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันแหละแต่ว่าแต่ท่านพูดอย่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรแบบมาเป็นเครื่องกังวลตอนตายมันก็ไปสบายเหมือนกันนะใช่ใช่เกิดมาคนเดียวใช่เกิดมาคนเดียวไปคนเดียวก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนเรามีพระเกจิครูบาอาจารย์เยอะๆใช่ไหมฮะที่ว่าท่านเป็นบวชเป็นพระเป็นเกจิครูบาอาจารย์ปฏิบัติจนถึงมรณภาพอายุเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับเอาล่ะเราก็มาดูมันมี8วิธีเนาะที่ว่าพิจารณาความตายญาติมาจะอ่านเป็นภาษาบาลีก่อนก็คือ1โอวาทกะปัจจุปฐานโต2สัมปติวิปัตติโต3อุปสังหรณโต4กายะภาวสาธารณโต5อายุทุพพลโต6อนะมิตตโต7อัฏฐานปริเฉทโต8ขณะปริตตโตเป็นภาษาไทยก็บอกว่าอันแรกนะพึงพิจารณาความตายโดยปรากฏดุจเพชฌฆาตเดี๋ยวเราค่อยไปดูความหมายกันเราดูแค่นี้ก่อน2ก็คือพิจารณาความตายโดยวิบัติแห่งสมบัติ3พิจารณาความตายโดยเปรียบเทียบครับ4พิจารณาความตายโดยร่างกายเนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สัตว์และปัจจัยจำนวนมากฮะ5พิจารณาความพิจารณาความตายโดยอายุเป็นของอ่อนแอ6พิจารณาความตายโดยชีวิตไม่มีนิมิตโยมอาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะ7พิจารณาความตายโดยชีวิตมีกำหนดการ8พิจารณาความตายโดยชีวิตมีขณะสั้นฮะอันแรกโดยปรากฏดุจเพชฌฆาตอันนี้ก็น่าสนใจ
โยมรู้จักเพชฌฆาตใช่ไหมเพชฌฆาตก็คือคนที่เขาประหารนักโทษอ่ะครับเขาบอกว่าพึงพิจารณาความตายว่าเพชฌฆาตเนี่ยเวลาคิดว่าเราจะตัดศีรษะของคนเนี้ยจะตัดศีรษะนักโทษของเนี้ยก็จะไม่ลังเลนะเพราะเขาได้รับคำสั่งมาฉันใดความตายก็ฉันนั้นเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเพชฌฆาตนั่นแหละความตายครับไม่ลังเลแล้วก็ถามว่าอย่างที่รู้กันอะความตายเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเกิดใช่ไหมมันเป็นคู่กันเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนเห็ดฮะเวลามันผุดออกมาจากดินอะมันพาเอาเศษดินเศษฝุ่นติดหัวขึ้นมาฉันใดก็พาความตายความแก่เกิดมาด้วยฉันนั้นเหมือนเห็ดอะเหมือนเห็ดที่มันเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมครับเวลามันผุดขึ้นมาจากดินอะฉันใดก็ฉันนั้นก็จะตายแน่ๆแต่ว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะอันเนี้ยเขาบอกว่าพิจารณาโดยปรากฏดุจเพชฌฆาตที่อาตมาบอกไปเมื่อกี้ฮะอันที่สองบอกว่าพิจารณาความตายโดยวิบัติแห่งสมบัติวิบัติแห่งสมบัติโยมอาจจะงงอะไรวะวิบัติและสมบัติ เขาบอกว่าสมบัติเนี่ยในโลกนี้จะงดงามอยู่จะตั้งอยู่งดงามสักเพียงใดก็ตั้งได้อยู่ชั่วที่วิบัติมันยังไม่ครอบงำอ่ะสมบัติเราเนี่ยสมบัติอะไรแล้วแต่ถ้าวิบัติครอบงำแล้วมันจะล่วงพ้นวิบัติเป็นไปไม่ได้สมบัติทั้งภายนอกภายในนะทั้งหมายถึงว่าสมบัติทั้งหลายแหละครับฉันใดก็ฉันนั้นอาจจะเขาบอกว่าความไม่มีโรคก็สุดท้ายก็ยังมีความตายใช่ไหมอ่ะมันใช่แล้วก็ความเป็นหนุ่มสาวก็มีความแก่เป็นที่สุดอยู่ดีความเป็นอยู่ทั้งปวงไม่นับความแก่ไม่นับความเป็นหนุ่มสาวก็สุดท้ายก็มีความตายเป็นที่สุดอยู่ดีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักเป็นสเต็ป by step ในคัมภีร์เขาบอกไว้ว่าโลกสันนิวาสทั้งสิ้นถูกชาติติดตามถูกชราไล่ตามถูกพยาธิครอบงำถูกมรณะทำลายล้างเนี่ยชาติตอนแรกติดตามมาก่อนสุดท้ายพอลำดับมาก็ชราไล่ตามพยาธิตัวนี้ก็คือโรคครอบงำสุดท้ายก็ถูกมรณะทำลายล้างครับอันนี้ก็มันจะไปเกี่ยวพันกับตรงคาถาที่อาตมาเคยแปลไว้อาทิตย์ที่แล้วไอ้ยถาปิเสลาที่พระเขาสวดนะฮะที่พระเขาสวดตอนทำบุญครบ100วันอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะตรัสคาถานี้ต่อไปว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาบาลีบอกว่ายถาปิเสลาวิปุลานพังอาหัจจปปตาสมันตาอนุปริยยุงนิโพเทนตาจตุทิสาเอวังชราจัมมจุจาทิวตันติปานิโนกติเยพรามเนเวเสสุเทจันดาลปุกุเสนกินจิปริวัชเชติสัพพเววาพิมัตตินาตตะหัตินำภูมินรฐานังนปติยานาจับปิมันตายุเตนะสกาเทตุงชะเนนวาตสมาหิบันิโตโพสงสมบัติสังอัตถมัตโนก็จนจบนะมันเยอะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภูเขาใหญ่สูงจรดฟ้าใช่ไหมครับเวลามันมีเศษหินเศษดินตกลงมาจากภูเขาเนี่ยเวลามันกลิ้งลงมาเนี่ยมันก็กลิ้งมาทั้งสี่ทิศนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรอยู่ข้างหน้านี่มันก็บดไปเลยนะมันไม่หยุดนะไม่ใช่ว่าเจออะไรแล้วมันหยุดไม่หยุดมันกลิ้งไปก็เปรียบเหมือนกับความตายเนี่ยเวลามันจะมาไม่ว่าเราจะเป็นวรรณะไหนจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานมันก็ครอบงำหมดฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยฮะประมาณนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่าเราจะเอาชนะความตายด้วยเวทมนต์ก็ไม่ได้เอาช้างมาลบกับความตายก็ไม่ได้ม้ามาก็ไม่ได้เอาทหารมาก็ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่บอกว่าพึงพิจารณาความตายโดยวิบัติแห่งสมบัติครับใช่ต่อไปก็คือโดยการเปรียบเทียบอันนี้น่าจะฟังดูแล้วเข้าใจมากที่สุดแล้ว
เปรียบเทียบก็ง่ายๆเลยที่จริงมันแยกย่อยไปอีก7ข้อเปรียบเทียบกับคนที่เขามียศมากเปรียบเทียบกับคนที่เขามีบุญมากมีเรี่ยวแรงมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากแล้วก็เปรียบเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าสุดท้ายก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามียศมากนี่ก็อาตมาจำไม่ได้แล้วนะว่าใครแต่ว่าถ้าพูดถึงมีบุญมากนี่มีฤทธิ์มากก็คือพระโมคคัลลานะเปรียบเทียบก็คือพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากมหาศาลนะก็ยังตายเลยใช่ไหมเราก็ตายเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นมีปัญญามากพระสารีบุตรใช่ฮะสารีบุตรก็มีปัญญามากใช่ไหมครับก็ยังปรินิพพานเลยเราก็ฉันใดก็ฉันนั้นสุดท้ายก็ถึงพระพุทธเจ้าเลยนี่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานเราก็ฉันใดก็ฉันนั้นอันเนี้ยในข้อที่ว่าปึงพิจารณาความตายโดยการเปรียบเทียบครับข้อที่4เนาะอันนี้ก็บอกว่าพิจารณาความตายโดยร่างกายเป็นสาธารณะแก่สัตว์และปัจจัยจำนวนมาก ยอมทราบหรือเปล่าว่าในคัมภีร์เขาบอกว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีหนอนตั้ง80จำพวกนะในร่างกายเราเนี่ยใช่ที่เราเรียกพยาธิครับพยาธิครับ80จำพวกก็จัดเป็นหมวดหมู่อย่างนี้นะบอกว่าจำพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังจำพวกที่อาศัยหนังก็กัดกินหนังจำพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อจำพวกที่อาศัยเอ็นก็กัดกินเอ็นจำพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูกจำพวกที่อาศัยเยื่อในกระดูกก็กัดกินเยื่อในกระดูกเนี่ยนี่ประเภทของมันก็อาจจะมาไม่รู้ว่าศัพท์การแพทย์สมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันอาจจะเป็นพวกเซลล์พวกอะไรในร่างกายใช่ไหมฮะเหมือนกับโรคบางอย่างที่มันมีในตัวเราใช่ไหมฮะแต่ว่ามันยังไม่ผุดขึ้นมานะที่จริงมันมีอยู่แล้วนะแต่มันอยู่ที่ภูมิต้านทานใช่ไหมฮะเมื่อภูมิต้านทานลดมันก็ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็อยู่ในข้อที่บอกว่าโดยร่างกายเป็นของสาธารณะแก่สัตว์จำนวนมากและก็ปัจจัยแห่งความตายมากชนิดก็ปัจจัยข้างนอกเมื่อกี้ภายในใช่ไหมครับภายในร่างกายภายนอกก็งูก็กัดอย่างเนี้ยก็ตายใช่ไหมฮะเกิดงูมีพิษแรงใช่ไหมฮะส่งโรงพยาบาลไม่ทันอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกปัจจัยภายนอกกับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่บอกว่าพึงพิจารณาความตายโดยร่างกายเป็นของสาธารณะแก่สัตว์และปัจจัยแห่งความตายจำนวนมากต่อไปข้อที่5บอกว่าพิจารณาความตายโดยอายุเป็นของอ่อนแอไม่แข็งแรงอายุเนี่ยแหละอายุเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของทำไมอ่ะทำไมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงก็เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องผูกกันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ1แล้วก็2อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องเสมอกัน3ความเย็นความร้อนแล้วก็4ก็คือพวกธาตุน้ำดินน้ำไฟลมดินน้ำลมไฟแล้วก็5ก็คืออาหารจริงไหมล่ะอ่อนแอไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันเราหายใจเข้าไปอย่างเดียวไม่ออกมันไม่ได้นะผูกพันกับอิริยาบถนั่งอย่างเดียวตลอดชีวิตก็ไม่ได้นะไม่ได้เป็นอัมพาตแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะผูกพันกับความเย็นความหนาวก็ถูกนะจะหนาวตลอดก็ไม่ได้เย็นตลอดก็ไม่ได้มันอ่อนแอไปเลยแล้วก็ผูกพันกับอาหารลองไม่กินอาหารนี่ 7 วันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าตลอดก็เหมือนน้องนั้นน่ะที่ตายไป ใช่ไหมฮะน้องบุ้งนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็เลยบอกว่าพึงพิจารณาความตายโดยอายุเป็นของอ่อนแอไม่แข็งแรงนี่ก็คือความหมายคร่าวๆครับแล้วก็ต่อไปเขาบอกว่าพิจารณาความตายไม่มีกำหนดอนิมิตตโตครับไม่มีกำหนดไม่มีนิมิตไม่มีกำหนดยังไงก็คือชีเขาบอกว่าชีวิตชื่อว่าไม่มีนิมิตชีวิตเราเนี่ยนะไม่มีเครื่องหมายไม่มีการกำหนดว่าอยู่แค่นี้นะอยู่10ปีอยู่20ปีอยู่50ปีพอ80ปีพอกำหนดไม่ได้นะถ้าตามความจริงกำหนดไม่ได้ใช่ครับบางทีตายตั้งแต่ในท้องก็มี
ใช่ไหมฮะตายทั้งกลมอ่ะครับอันนี้ก็หนึ่งสองเขาบอกว่าพยาธิก็คือโรคชื่อว่าไม่มีนิมิตเพราะไม่มีกำหนดว่าเอาเดี๋ยวเราตายด้วยโรคนี้ดีกว่าเราไม่ตายกับโรคนู้นหรอกเป็นไปไม่ได้กำหนดไม่ได้อาจจะตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งกำหนดไม่ได้ของง่ายๆต่อไปก็คือสถานที่ทอดร่างก็กำหนดไม่ได้อีกนะว่าจะตายที่ไหนดีฮะคืออาจจะกำหนดได้ในเสี้ยววินาทีจะตายแล้วอ่ะว่าไปตายที่บ้านดีกว่าแล้วก็ให้ลูกให้หลานพาไปบ้านอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ตายซะก่อนแต่ก็คือแบบเสี้ยววินาทีแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงแล้วกำหนดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนที่บ้านไปเที่ยวทำงานอะไรกำหนดไม่ได้ต่อไปก็คือคติอันนี้ก็สำคัญเขาบอกคติก็คือใช่ก็จะบอกว่ามันก็ไม่นั้นซะทีเดียวนะแต่ว่าตามคัมภีร์ก็บอกว่าคติชื่อว่าไม่มีนิมิตเพราะไม่มีกำหนดว่าจุติจากคตินี้แล้วจะไปเกิดในคตินั้นยังไงอะโยมอาจจะค้านว่าเราทำความดีเราก็ต้องไปเกิดสุคติใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันในเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่พระพุทธที่นางอะไรนะคนก่อนที่อาจารย์พูดที่บอกว่ามาจากไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ลูกช่างทอหูกอ่ะก็เนี้ยก็ประมาณเนี้ยก็คือเราไม่รู้คติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนทุกคนไม่รู้นะว่ามาจากไหนไม่รู้นะว่าคติก่อนหน้านี้มันมาจากไหนเป็นพบอะไรเป็นแมวเป็นหมาเป็นไก่เราไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เนี่ย อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่บอกว่าพิจารณาความตายโดยไม่มีกำหนดไม่มีนิมิต5อย่างนั่นนะครับชีวิตโรคภัยเวลาสถานที่ทอดทิ้งร่างแล้วก็คติกับ5อย่างกับที่จะไปต่อไปก็อันนี้ใกล้จบแล้วอันรองสุดท้ายอันที่7ก็คือพิจารณาความตายโดยชีวิตมีกำหนดการนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นพระพุทธพจน์เลยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี้น้อยสัมปรายภพเล่าก็ต้องไปจึงควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์ความไม่ตายแห่งสัตว์ผู้เกิดแล้วหามีไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเป็นอยู่ยืนผู้นั้นก็เป็นอยู่สักร้อยปีเกินนั้นไปก็มีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยระยะเวลาชีวิตสั้นไม่น่าไว้วางใจช่วงขณะเคี้ยวอาหารกลืนลงไป 4-5 คำ สั้นขนาดนั้นเลยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อะเนี่ยครับเป็นข้อหนึ่งที่บอกว่าพิจารณาความตายโดยชีวิตโดยชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาครับครับต่อไปก็บอกว่าขั้นอันสุดท้ายเนาะอันที่8พิจารณาความตายโดยปรมัตถะขณะแห่งชีวิตอันนี้ก็อันนี้ถือว่าเข้าใจยากที่สุดแล้วแหละมันเป็นสำนวนเหมือนอภิธรรมคัมภีร์อภิธรรมก็ไม่เป็นไรนะว่ามาดูความหมายเขาบอกว่าพิจารณาความตายโดยปรมัตถ์ขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นเต็มทีชั่วความเป็นไปแห่งจิตดวงเดียวเท่านั้นครับอุปมาเหมือนล้อรถแม้เมื่อหมุนก็หมุนด้วยชิ้นส่วนที่เป็นกงไอ้ล้อเกวียนอ่ะฮะเมื่อหยุดก็หยุดด้วยส่วนที่เป็นกงอันเดียวกันนั่นแหละครับกงเกวียนอ่ะที่เราบอกกงเกวียนอ่ะไอ้ที่มันรอบๆอ่ะฮะเป็นไม้ฮะยังอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นไม้ใช่ฉันใดชีวิตของสัตว์ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปชั่วขณะจิตเดียวฉันนั้นพอจิตดวงนั้นดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับก็คือตายครับมันจะมีภาษาบาลีต่อบอกว่าในขณะจิตที่เป็นอดีตสัตว์ชื่อว่าเป็นแล้วมิใช่เป็นอยู่มิใช่จักเป็นฟังแล้วมันเวียนหัวเหมือนกันนะในขณะจิตที่เป็นอนาคต
สัตว์ไม่ใช่เป็นแล้วไม่ใช่เป็นอยู่แต่ชื่อว่าจักเป็นในขณะจิตอันเป็นปัจจุบันสัตว์ก็ไม่ใช่เป็นแล้วชื่อว่าเป็นอยู่ไม่ใช่จักเป็นเป็นสำนวนคำอภิธรรมครับก็ประมาณว่าเปรียบเหมือนกงนั่นแหละกงเกวียนนะฮะไม่หยุดเมื่อมันหยุดมันก็หยุดด้วยส่วนที่เป็นกงใช่ไหมฮะเมื่อมันเคลื่อนก็เคลื่อนด้วยส่วนที่เป็นกงฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยครับเขาก็บอกว่าพิจารณาความตายโดยปรมัตถ์ขณะแห่งชีวิตของสัตว์มีขณะสั้นประมาณนั้นเป็น8วิธี8อย่างก็ชอบแบบไหนก็เอานั้นนะ ชอบจะชอบแบบว่าพิจารณาความตายดุจเพชฌฆาตพิจารณาความตายโดยวิบัติแห่งสมบัติหรือว่าพิจารณาความตายโดยการเปรียบเทียบอันนี้ก็น่าจะง่ายหน่อยแล้วพิจารณาความตายโดยร่างกายเป็นของสาธารณะแบบมันมีโรคภายในอ่ะหรือว่าพิจารณาความตายอายุเป็นของอ่อนแอหนาวเกินก็ไม่ได้ร้อนเกินก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่ยฮะแล้วก็ชีวิตไม่มีนิมิตก็คือหมายถึงว่าสถานที่เกิดก็ดีสถานที่ตายก็ดีการเวลาก็ดีคติก็ดีไม่สามารถกำหนดได้แล้วก็เมื่อกี้ก็คือชีวิตมีกำหนดการก็คือ100ปีหรือว่าเกินนั้นก็มีบ้างนี่พระพุทธเจ้าจัดเองเลยนะน้อยแต่ว่าน้อยแล้วก็ชีวิตมีขณะสั้นก็นั่นนะครับเพียงชั่วขณะจิตเดียวอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยขณะปริตตโตภาษาบาลีเขาบอกอย่างนี้ก็เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เหมือนที่อาตมาบอกว่าอานิสงส์ก็คืออันแรกนะเขาบอกว่าละความยินดีในชีวิตเสียได้ละความยินดีในชีวิตเสียได้แล้วก็อาจจะไม่มากด้วยการสะสมแบบว่าไม่ต้องมีสมบัติอะไรมากประมาณนั้นอาจารย์เขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นผู้ไม่หลงทำการละกิยาไม่หลงตายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราก็เอาส่วนนี้มาใช้ถือว่าน่าจะได้ใช้น่าจะได้ใช้มากที่สุดแล้วเกิดก็เกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าประสูติแล้วก็เข้าใจธรรมะในบางส่วนนะมีแต่เรื่องตายนี่แหละที่ยังไม่ถึงยังมีอะไรสงสัยไหมครับที่เทศกล่าวที่เทศมาทั้งหมดนี่แต่ว่าอานิสงส์ไอ้บุคคลผู้ฟังธรรมก็ถือว่าเราอยู่ในประเภทที่5เนาะเราอยู่ในประเภทที่5เราไม่ได้อยู่ประเภทที่1ถึง4เขี่ยดินอะไรไม่ใช่เนาะมีกัน3คนไง3ท่านส่วนอานิสงส์เมื่อกี้ที่เน้นย้ำไปอ่ะก็คืออาจจะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังที่โยมบอกใช่ไหมโยมก็บอกว่ายังไม่เคยฟังอ่ะไม่เคยฟังครั้งแรกหรืออันที่2ก็คือฟังมาแล้วก็อาจจะทบทวนอะไรแบบนี้ฮะสามก็คือบรรเทาความสงสัยได้ใช่ไหมฮะบรรเทาอาจจะไม่ร้อย 100% บรรเทาแล้วก็สี่ก็คือทำความเห็นให้ถูกต้องใช่ไหมฮะก็อาจจะเข้าใจอีกอย่างนึงฟังแล้วก็เข้าใจใหม่สุดท้ายก็คือผ่องใสฟังธรรมจิตเริ่มใสไม่ขุ่นมัวก็มีประมาณนี้ก็พยายามเทศให้เข้าใจง่ายอาจจะงงๆบ้างก็ไม่ว่ากันนะโยมนะพอ1ชั่วโมงพอดีเลยคาถาใช่ไหมครับคาถาบูชาก็อะไรนะสัมพุทธชาติสัมโพธิเดี๋ยวนะสัมพุทธชาติสัมโพธินิพพานะกาลสัมมตังนะฮะวิสาขะปุณณะมีกาลังปัตตวาหังพุทธสาวโกทันดะทีปาธิสักกาเลคะเหตวานะคะเหตวานะอนุตตรีสักการะอุปทานันตังนะสักการะอุปทานันตังกัตวานะกายมัตโนแล้วก็สัมพุทธัสสะคุเนสัพเพยถาพุทเจอนุตตะเลแล้วก็
ติขัดตุงปฏิมังอักขังกาลิสามิปทักขินันติยอมงงนะว่าทำไมต้องนับเดียวเพราะมันเป็นสูตรอย่างหนึ่งไอ้คาถาเนี่ยมันต้องคล้องจองกันตามหลักเหมือนก่อนกลอน8อะครับมันต้องสัมผัสนอกสัมผัสในครับใช่ครับก็ถ้าโยมสนใจก็เดี๋ยวปัทยาวัดครับเขาเรียกปัทยาวัดมีข้างละ8พยางค์8พยางค์เอาล่ะก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอำนวยมาเป็นตปะเตชะพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญอภิวัตยิ่งด้วยสิริมงคลสวัสดิ์ตลอดจิรัตจิติกาลนานเทอญเจริญพร